ยามในวันนี้นะคะกับชุดนี้อย่าหาทำค่ะสมุนฟูเทินชิมแบบเชฟหรือว่าดึงตัวขึ้นมานิดนึงอุ้ยกี่หลังแล้วทำไมชอบตัวเองแบบไหนไหมคะรูปไหนที่ฉันเอาลงเลยรูปเนี้ยฉันลงหน้าฉันองศานี้วัดแล้ว50องศาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่กล้ามองรูปตัวเองมันกลัวไงใช่ไหมคะแล้วก็ให้แต่งตัวในยุค80นี่ก็หาไม่ทันก็แบบไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่อะค่ะชุดเหรอไม่เป็นไรสองวันจริงๆเขาอาจจะส่งมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่านี่ไม่ว่างไงที่หนูหาชุดไม่ทันจริงๆค่ะแต่ว่าวันนี้มาเต็มงงมากวันนี้นะคะแต่งตัวขนาดนี้แล้วนะคะเราก็จะมาที่คาเฟ่ซึ่งวันนี้มี3คาเฟ่นี่เลยค่ะสไตล์อเมริกันซึ่งชื่อร้านว่าอเมริกาโน่คาเฟ่ค่ะไปดูไหมไปเถอะร้อนนะเนี่ยตอนนี้นะคะก็มาอยู่ในร้านเรียบร้อยแล้วค่ะงั้นเรามาดูกันว่าจะสั่งอะไรดีอ่ะไปดูแม่ว่ามีอะไรบ้างโอเคค่ะตรงนี้เลยค่ะมาถึงแม่โพสก่อนนะโอเคแล้วป่ะเอาอยากรู้ว่าที่นี่มีเมนูแนะนำไหมคะแบบซิกเนเจอร์เมนูซิกเนเจอร์นะคะก็จะมีเป็นเบอร์เกอร์ค่ะเบอร์เกอร์ทาโก้ซอสตัวนี้ลูกค้าสั่งเยอะมากแล้วก็จะมีเป็นสปาเกตตี้นะคะวันนี้แนะนำเป็นสปาเกตตี้ทาโก้ซอสค่ะคาดหวังว่าเขาจะว่าที่นี่แหละค่ะเมนูซิกเนเจอร์โอเคค่ะงั้นหนูเอาสปาเกตตี้นะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวรอไปหาอะไรกินกันนะคะเราจะเล่นโทรศัพท์ให้เสียเวลาก็ไม่ได้สิ่งที่ต้องทำและผู้หญิงต้องทำนั่นก็คือถ่ายรูปค่ะ อะไรเอ่ยกล้องนู่น เอาอเมริกันมาต้องโพสยังไงอ่ะโหอันนี้ยากเลยอ่ะเป็นคนถ่ายไม่ใช่หมายถึงถ้าอาจจะยากนิดนึงนะคะ ยากนิยามในวันนี้นะคะกับชุดนี้อย่าหาทำค่ะ แต่ไม่เป็นไรเพื่อความมั่นของเราเราก็แมทกันได้ไม่ว่าโจทย์จะยากขนาดไหนถูกไหมจริงๆเบาบ้างก็ได้ไม่ต้องยากขนาดนั้นวันนี้ก็ยากไปเนาะเทคนิคของเราในวันนี้นะคะเน้นธรรมชาติค่ะเป็นตัวของตัวเองเยอะๆนะคะหมายถึงโต๊ะEP 2 เราคุยกับไอ้มาร์คไปว่าโพสยังไงเพราะว่าบอกว่าให้โพสที่เป็นธรรมชาตินั่งแล้วสบายตัวไอ้มาร์คบอกนั่งอย่างเงี้ยสบายตัวมาร์คลองนั่งแบบรู้สึกว่าสบายแบบโพสท่าสบายนี่สบายไปแล้วต้องแบบสบายแบบทรมานนิดนึงอย่างเงี้ยชอบความออกมารับแดดมากแดดเมกาค่ะผิวไม่แดงผิวไม่ไหม้มันต้องมีแบบเอ๊ะก็คือพี่ตากล้องกดไม่ทันต้องหมุนฟูเทิร์นเราเริ่มเหนื่อยกันแล้วหนูว่าไม่ใช่หนูละทุกคนเหนื่อยแล้วไปหาอะไรกินกันดีกว่าค่ะตอนนี้ของน่าจะมาแล้วไปกันเถอะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าตัวนี้เป็นสปาเกตตี้ใช่ไหมคะทัฟเฟิลก็เป็นอันนี้เบอร์เกอร์เบอร์รี่ชีสมิลเชคเริ่มกันเลยค่ะเราต้องชิมแบบเชฟชิมแบบเชฟงาม
ี้ตัวผอมเลยค่ะอู้มาเป็นพวงเลยเดี๋ยวพุ่งกลับเห็นไม่ได้ไม่ได้แล้วชิ้นเล็กอร่อยแต่จริงๆใครแบบให้หนูไปชิมอะไรอย่างเงี้ยหนูเป็นคนนึงที่กินแล้วอร่อยหมดเลยอ่ะมันแยกไม่ออกว่าอะไรอร่อยอะไรชิมชอบมันเนี่ยมันเป็นเม็ดสีอร่อยหมดเลยอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะมันรื่นๆมันไหลตรงกลางสามารถจริงๆมันอร่อยอ่ะได้ยินชื่อว่าเวลลี่ชีสตอนแรกนึกว่าหมายถึงว่าเอาชีสใส่เยอะๆแต่เขาบอกว่าเอาชีสหลายๆชนิดมาใส่รวมกันสายชีสต้องลองค่ะตอนนี้นะคะเราก็ชิมแบบจุบจิบกันมามากพอแล้วถ่ายรูปกันอิ่มหนำสำราญแล้วเอาโอเคเราเหลืออีก2ร้านนะคะที่เราจะต้องไปกันครั้งนั้นเดี๋ยวเราไปเลยก็ได้อันนี้ซิกเนเจอร์เลยนะคะของร้านไปกันมากันแล้วเหรอคะนี่เลยค่ะต้องร้านนี้เลยค่ะนิวแอบแซบมาแล้วชื่อร้าน Fast and Angry นะคะเห็นแล้วก็อยากถ่ายรูปเลยระหว่างที่พี่ท็อปไปสั่งอาหารมาให้แล้วอีกแล้วในเนี่ยเราก็มาเราต้องเอาพื้นที่กว้างๆแล้วอย่างมันตัดกับชุดอุ๊ยพลาดได้ไงกระเป๋าในไหนก็เดินละหนูว่าถ้าฟิลนี้มันดูเหมือนแบบมีความสมัยใหม่ขึ้นกำลังจะปลายๆแล้วกำลังจะเข้าสู่ร้อยเอาไม่ใช่2,000ง่ายๆนะคะเราเก็คท่าไว้ก่อนจังหวะที่อยู่คิดว่าอยู่ได้นานที่สุดในโลกแล้วก็แขวนเหมือนเราเดินอยู่ถือกระเป๋ายังไงให้หนักตอนแรกเลยคิดว่าร้านแรกที่ไปอ่ะกลัวแบบเล่นเยอะไปไม่มีอะไรเล่นแต่นี่ไม่จริงสดใหม่มาอีกแล้วค่ะมีแขกรับเชิญนะคะขอเชิญแขกรับเชิญค่ะติดตีมาเข้านะฉันไม่รู้ว่าจะต้องมาที่นี่นะไม่รู้เลยไม่รู้เลยแต่ว่าแว่น2อันเลยนะเผื่อมาเปลี่ยนไงโจทย์คือคนนี้โพสท่าไม่เป็นเลยนะโพสท่าไม่เป็นเลยไม่จริงนะใช่หรอจะให้น้องมิวไกลหน่อยว่าควรจะโพสท่ายังไงกับมุมข้างหลังมิวเลยข้างหลังหน้านั่งลองนั่งลองนั่งแบบลองนั่งปกติก่อนนั่งปกติก่อนใช่ขออนุญาตถอดแมสก์ได้ค่ะนั่งอย่างงี้ใช่ไหมคะเราลองแอนมีที่พิงแล้วลองพิงพิงเลยไม่ใช่พิงอย่างนั้นไม่เอาเนี่ยมันจมไม่เอาพิงแบบว่าเราพิมแบบแกล้งแต่เราก็แอบเกรงนิดนึงอย่างเงี้ยหรือว่าดึงตัวขึ้นมานิดนึงอุ้ยกี่กำลังมาทำไมมีปัญหาอย่างนึงคือไม่รู้ว่าต้องแบบเคยหน้าหรือว่าแบบกดหน้าอะไรเคยถ่ายรูปแล้วมองตัวเองชอบตัวเองแบบไหนไหมคะรูปไหนที่ฉันเอาลงเลยรูปเนี้ยฉันลงหน้าฉันองศานี้วัดแล้ว50องศาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่กล้ามองรูปตัวเองมันกลัวไงได้รูปแล้วโอเคค่ะปิดรายการค่ะแต่แรกหนูเป็นคนที่ไม่กล้าถ่ายรูปเลยก็คือแบบก็ลองถ่ายไปก่อนแล้วแบบอุ้ยชอบรูปนี้จังหันอะไรอย่างงี้บ้างแล้วแบบเอ้ยเอามือมาเล่นเราจะหันแบบนี้ทุกรูปไม่ได้นะคะแต่ขยับไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะได้รูปเองแต่ว่าเราอ่ะจะเลือกรูปที่คนไม่เลือกกันชอบแบบอะไรที่เป็นธรรมชาติแล้วแบบโกโก้อ่ะแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยโอเคอ่ะเดี๋ยวต้องทำท่านี้บ้าไม่ใช่ไม่มีถูกไม่มีผิดอะไรที่แบบอันนี้สวยอันนี้หล่อไม่มีค่ะเราเป็นตัวของตัวเองเลิศอย่างงี้ค่ะต้องเลิศไม่เลิศก็ถ่ายรูปกันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาชิมกันแล้วก็ที่นี่เขามีสตอรี่ของเขานะคะชื่อร้านเขาชื่อว่า Fat and Angry ใช่ไหมคะเขาบอกว่าร้านนี้ถ้าใครที่อารมณ์ไม่ดีแล้วมากินปุ๊บอะจะอารมณ์ดีทันทีค่ะต้องลองอร่อยจังนี่มันมีไส้อยู่ข้างในอร่อยมากอะ
อร่อยเพราะว่าร้านนี้หนูเคยเห็นแบบคนอัพลงสตอรี่ IG ใดๆอย่างเงี้ยก็ไม่เคยมาแต่เพิ่งเห็นพอเห็นร้านปุ๊บนึกออกเลยอร่อยอ่ะเมื่อกี้แอบชิมตอนที่เพิ่งเข้ามาใช่ไหมหนูแอบชิมละมันไม่หวานแหละหนูชอบขมๆอร่อยค่ะแล้วก็เบอร์เกอร์มานะคะใครจะดูเหมือนเขาวางยาเฮ้ยเข้าใจแล้วเห็นไหมเมื่อกี้บอกว่าใครที่อารมณ์ไม่ดีเห็นไหมกินแล้วอารมณ์ดีเลยหรือว่าอารมณ์ดีอยู่แล้วมาได้เวลาชิมกันแล้วเราไปจุบจิบกันโอเคค่ะจบกันเรียบร้อยนะคะต่อไปเราไปร้านที่3กันโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาที่ร้านที่3แล้วนะคะชื่อร้านควีนจุฬาค่ะจะมีความจะต่างจากร้านแรกแล้วก็ร้านที่สองก็คือเขามาในสไตล์ยุค50นะคะเมนูเมื่อกี้เปิดเจอเขามีอาหารไทยค่ะงั้นตอนนี้เรามาถ่ายรูปเป็นระหว่างที่รออาหารกันนะคะโจทย์มาอีกแล้วโพสยังไงก็ได้ให้เราดูเป็นพนักงานเสิร์ฟที่แซ่บที่แซ่บก่อนอื่นก็คือเป็นมิสแกรนด์เชียงใหม่ค่ะเออที่ประกาศชื่อวิวพันศาบัวเฟียนมิสแกรนด์เชียงใหม่ค่ะเริ่มเหนื่อยแล้วตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วยังไม่ได้ฟูเทิร์นเราถ่ายรูปกันไปพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะมาชิมกันดีกว่าตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะตัวนี้เป็นควีนเชคแล้วตัวนี้เป็นอะไรนะควีนสวีทน่ารักมากเลยอ่ะหนูอยากชิมเมติน อร่อยลองมาชิมได้นะคะหลังมอจุฬาค่ะอร่อยมากค่าจบแล้วนะคะกับ3คาเฟ่ที่เป็นคาเฟ่อเมริกันไม่รู้ว่ามีใครชอบคาเฟ่ไหนบ้างโดยส่วนตัวก็ชอบหมดเลยเพราะว่ามีความต่างกันแล้วก็เขาก็มีแบบความยูนิคที่ต่างกันนะคะแล้วก็ใครที่มาหรือตามพี่มิวรีวิวมาใดๆใครมาเราก็สามารถคอมเมนต์ได้ว่าตรงนี้เป็นไงมั่งไปแล้วเป็นไงมั่งแล้วก็หรือว่าถ่ายรูปแล้วแท็กสตอรี่มาก็ได้นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูใครยังก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะค่ะก็มีหลายสิ่งที่อยากทําอยู่นะคะตอนนี้กําลังคิดอยู่ในหัวแต่ว่าหาวันว่างไปถ่ายแล้วก็ตอนนี้หาสปอนเซอร์เสื้อผ้าค่ะอยากทำคอสเพลย์มากเลยบ๊ายบาย คุยกับผู้ชายแล้วเขินใครเขาชมฉันนะเบอร์เกอร์เบอร์รี่ชีสใส่ชีสต้องนี่นะแต่หนูอ่ะชีสเดย์ทุกวัน